วันนี้นะคะมาต่อกันที่หางนางเงือกนะคะไหมพรมเหมือนเดิมนะคะ Wedding Silk สีฟ้าแล้วก็วันนี้เราใช้เข็มเบอร์ 5.0 นะคะเริ่มต้นเราจะถักห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่นะคะเริ่มต้นด้วย3ห่วงโซ่1 2แล้วก็ห่วงโซ่ที่3นะคะจากนั้นถักพอ1คอลงในห่วงโซ่ที่1นี่นะคะพอ1คอในห่วงโซ่ที่1ถักไปให้ได้ทั้งหมด12หลักนะคะ12หลักนี่นะคะ12หลักพอ1คอแล้วเชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะสองห่วงโซ่แรกเราไม่นับนะเราเชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกเลยเชื่อมต่อแล้วถักห่วงโซ่ขึ้นมานะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอลงไปในจุดที่เราเชื่อมต่อเลย1หลักนะคะแล้วพอหลักที่2นี่นะคะหลักที่2ก็คือห่วงโซ่ที่2ถัดมาถักพอ1คอ2หลักลงไปนะคะ2หลักพอ1คอจากนั้นในห่วงโซ่ที่3ถักพอ1คอแค่1หลักแล้วห่วงโซ่ที่4ถักพอ1คอ2หลักนะคะสลับไปมาให้จบแถวนะจบแถวที่2นะคะเชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกนะคะไม่เชื่อมต่อที่2ห่วงโซ่นะเชื่อมต่อที่พอ1คอจากนั้นถักขึ้น2ห่วงโซ่ถักซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปแล้วก็มาในห่วงโซ่ที่2นะคะนี่นะยังอยู่ที่หลักแรกหลักแรกเสร็จมาที่ห่วงโซ่ที่2ถักพอ1คอ1หลักแล้วก็มาในห่วงโซ่ที่3พอ1คอ2หลักนะคะหลักที่1หลักที่2ลง1หลักพอหลักที่3ลง2หลักนะคะถัดมาก็1หลักนะคะในห่วงโซ่ที่4นะคะแล้วก็1หลักในห่วงโซ่ที่5จากนั้นในห่วงโซ่ที่6พอ1คอ2หลักนะคะสลับให้จบในแถวที่3แบบนี้นะจบแถวที่3นะคะหลักสุดท้ายของแถวที่3พอ1คอ2หลักในห่วงสุดท้ายของแถวที่3เชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกของแถวถักขึ้น2ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปมาที่ห่วงโซ่ถัดมานะคะห่วงโซ่ที่2พอ1คอ1หลักนะคะแล้วก็ห่วงโซ่ที่3พอ1คอ1หลักจากนั้นพอห่วงโซ่ที่4พอ1คอ2หลักนะคะพอจะเข้าใจหลักการแล้วนะในแถวที่4ก็ถักสลับแบบนี้ให้จบแถวที่4นะคะมาถึงห่วงโซ่สุดท้ายของแถวที่4นะคะก็ลง2หลักสุดท้ายลงไปในห่วงโซ่สุดท้ายเชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกถักขึ้น2ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปนะจากนั้นห่วงโซ่ถัดไป1หลักพอ1คอห่วงโซ่ที่3 1หลักพอ1คอห่วงโซ่ที่4ก็1หลักพอ1คอนะคะจากนั้นในห่วงโซ่ที่5นะคะ2หลักพอ1คอห่วงโซ่ที่5นะคะ2หลักพอ1คอสลับไปให้จบแถวนะคะนี่นะห่วงโซ่ที่5 2หลักสลับให้จบแถวนะนี่นะคะเราก็พอจะเข้าใจหลักการแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่5นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถักแบบนี้ไปทั้งหมด8แถวนะคะก็ในแถวที่6ก็ถัก1หลักไป5ห่วงแถวที่7ก็1หลักไป6ห่วงแถวที่8ก็1หลักไป7ห่วงนะคะ
นี่นะคะก็ขออนุญาตกระโดดมาในแถวที่8เลยนะก็จบในแถวที่8ก็จะมีส่งออกมาแบบนี้นะคะชิ้นงานของเราก็จะเชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะเชื่อมต่อแล้วก็ถักขึ้นมาแค่1ห่วงโซ่นะจากนั้นนับไปห่วงโซ่ที่3ถักพอ1คอนะคะในห่วงโซ่ที่3นี่นะคะก็คือเว้นเป็น1ห่วงโซ่แล้วก็ลงห่วงโซ่ถัดไปถักพอ1คอลงไป5หลักนะ2หลักแล้วก็3หลักหลักที่4แล้วก็หลักที่5นะคะ5หลักแล้วเว้น1ห่วงโซ่นะเว้น1ห่วงโซ่แล้วก็ในห่วงโซ่ถัดไปถักทอคอทอนะคะถักคอทอแล้วก็เว้น1ห่วงโซ่ถักพอ1คอ5หลักในห่วงโซ่ถัดไปจากนั้นเว้น1ห่วงโซ่แล้วถักคอทอในห่วงโซ่ถัดไปนี้นะคะประมาณนี้ถักให้จบแถวเลยนะนี่นะคะถักมาจนจบแถวแล้วทีนี้เนี่ยมันเหลือเศษ1ห่วงโซ่นะก็คิดว่าจะกระโดดข้ามไปเลยในห่วงโซ่ที่เหลืออยู่ตรงนี้1หลักนี่นะคะเกินมาก็ไม่เป็นไรนะคะไม่รู้ว่าของเพื่อนๆจะเกินมาเหมือนกันไหมแต่ว่าน้องดีจะเชื่อมต่อกระโดดข้ามมาเลยละกันนี้นะคะก็คือจะเชื่อมต่อไปเลยข้าม1ห่วงโซ่ไปเลยให้ชิ้นงานเป็นแบบนี้ไปเลยก็จากนั้นนี่นะเราก็จบจะนับเป็นแถวแรกสำหรับในส่วนของกลิดปลานะคะก็จะนับเป็นแถวแรกนะก็จบแถวแรกนะคะสำหรับเกล็ดปลาก็เลื่อนห่วงมาที่ตรงกลางหลักที่3นี่นะคะเลื่อนห่วงมาจนถึงหลักที่3ถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถัก X ซ้ำลงไปนะคะ X หรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่าคอโถจากนั้นถักพอ1คอนะคะใน X ทั้งหมด5หลักนะคะนี่นะคะพอ1คอ5หลักลงใน X ระหว่างเปลือกกลีบครีบปลานะคะเมื่อได้พอ1คอ5หลักแล้วให้ถักคอทอนะคะ1หลักบนหลักที่3ของแถวด้านล่างแบบนี้นะคะจากนั้นถักพอ1คอ5หลักในคอทอถัดไปนี้นะคะ5หลักนะหลักพอ1คอแล้วถักคอทอนะคะบนหลักที่3ของแถวด้านล่างนี้นะคะก็สลับแบบนี้ให้จบแถวนะนี่นะคะก็ทางมาจนจบแถวแล้วนะคะก็เชื่อมต่อที่ X หรือว่าคอทอนะคะหลักแรกด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นเลื่อนห่วงไปที่หลักที่3นะคะเพื่อจะเริ่มในแถวที่3ของส่วนของเกล็ดปลาถักขึ้น1ห่วงโซ่เหมือนเดิมซ้ำคอทอ1หลักลงไปแล้วก็ถักพอ1คอ5หลักในคอทอระหว่างเกล็ดปลานี่นะคะพอ1คอ5หลัก
พอ1ข้อ5หลักแล้วให้ถักคอโทบนหลักที่3ของแถวด้านล่างจากนั้นคอทอถัดมาให้ลงพอ1คอ5หลักเหมือนเดิมนะคะแพทเทิร์นเดียวเลยเหมือนเดิมเหมือนกันก็ให้เราถักสลับแบบนี้นะคะไปให้ได้ทั้งหมด20แถวนะคะนุดีจะกลับมาตอนที่นุดีจบแถวที่20เลยนะคะนี่นะคะนุดีก็จบทั้งหมด20แถวสำหรับเกล็ดปลานะคะก็เชื่อมต่อที่แถวแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะไปถึงหลักที่3เหมือนเดิมนะคะเลื่อนห่วงไปถึงหลักที่3ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำลายถักทีนะคะซ้ำลายถักทีในห่วงโซ่เดิมนี่นะคะลายถักทีในห่วงโซ่ถัดมาก็ถักลายถักทีนะคะลายถักทีจากนั้นเนี่ยห่วงโซ่ถัดมาคือห่วงโซ่สุดท้ายในห่วงโซ่ที่5ในหลักที่5นะคะก็ถักพอ1คอนะคะนี่นะคะเราจะได้ชิ้นงานออกมามีระดับความสูงที่เท่ากันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะมาต่อที่ห่วงโซ่คอทอของเรานะคะเราจะถักพอ1คอ1หลักบนคอทอของเราจากนั้นมาที่หลักที่1พอ1คอในเกล็ดถัดไปแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักแบบนี้นะคะก็จะให้ดูความเท่ากันของชิ้นงานจากนั้นเนี่ยในหลักที่2ถักลายถักทีนะคะนี่นาลายถักทีแล้วก็ในหลักที่3ก็ถักลายถักทีจากนั้นในหลักที่4ก็ถักลายถักทีนะคะทั้งหมด3หลักทีจากนั้นในหลักที่5นะคะถักพอ1คอนะคะ1หลักแล้วก็ในคอโทระหว่างกลุ่มก็ถักพอ1คอนะคะ1หลักแล้วก็มาที่เกล็ดถัดมานะคะหลักแรกนะคะพอ1คอหลักแรกเราก็ลงพอ1คอลงไป1หลักแล้วก็ในหลักที่2นะคะถักทีเหมือนเดิมนี่นะก็จะให้ดูว่าชิ้นงานจะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะนุ้ดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะหลักสุดท้ายของนุ้ดีนะคะลายถักทีนะคะก็จากนั้นก็เชื่อมต่อนะคะในทีหลักแรกของนุดีแล้วก็นุดีจะถักห่วงโซ่นะคะเพื่อจะถักขึ้นอีก1แถวนี่นะถักห่วงโซ่1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ําทีหนึ่งหลักลงในห่วงโซ่เดิมนะคะจากนั้นให้เราถักทีหนึ่งหลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะก็ถักทีหนึ่งหลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะตอนนี้นุดีก็จบหลักสุดท้ายของแถวนะคะก็เชื่อมต่อกับหลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นก็1ห่วงโซ่นะคะล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะคะตัดไหมก็ปลายไหมก็ให้เราเก็บซ่อนปลายไหมด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวถุงของเรานี่นะเดี๋ยวนุ้ดีจะเก็บปลายไหมทีหลังทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่หางนะคะนี่นะคะปลายหางของเรานะคะถักเริ่มด้วย29ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะ29ห่วงโซ่แล้วนุดีก็จะถักนะคะในห่วงโซ่ที่3จากเข็มนะคะทีเริ่มจากห่วงโซ่ที่3จากเข็มนะคะห่วงโซ่ที่3จากเข็มถักลายถักทีหนึ่งหลักต่อ1ห่วงไปให้จบในแถวแรกเลยนะคะอ
นี่นะคะก็ได้ทีของเราจบแถวแล้วก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานแล้วก็ซ้ำทีลงในห่วงโซ่แรกเลยที่เราถัก1ห่วงโซ่นะคล้องแค่เส้นหลังแบบนี้นะคะคล้องแค่เส้นหลังก็ให้เราถักไปอีกนะคะในห่วงโซ่ที่2คล้องแค่เส้นหลังลายถักทีนะคะก็ให้เราถักให้จบแถวเลยนะคะทีหนึ่งหลักต่อ1ห่วงคล้องแค่เส้นหลังนะคะถักให้จบแถวเลยนะนี่นะคะนุดีก็จบในแถวที่2นะคะหลักสุดท้ายของนุดีทีหลักสุดท้ายนะคะทั้งหมดเราจะมีหลักทีทั้งหมด27หลักนะคะสำหรับแถวที่1กับแถวที่2ทีนี้ถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานในแถวที่3นะคะก็ทีหลักแรกในห่วงโซ่แรกนะคะคล้องแค่เส้นหลังเหมือนเดิมนี่นะคะคล้องแค่เส้นหลังทีหลักแรกเราจะถักทีไปนะคะทั้งหมด25หลักนะคะเพราะว่าในแถวที่2เนี่ยเรามี27หลักใช่ไหมคะแต่ว่าในแถวที่3เนี่ยเราจะถักไปถึงแค่หลักที่25นะคะเราจะเหลือ2หลักสุดท้ายที่เราจะไม่ถักนะนี่นะคะนุดีก็ให้ดูนะถักมาจบแถวที่3เนี่ย2หลักสุดท้ายของนุดีจะไม่ถักนะคะก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยให้เราถักทีในห่วงโซ่แรกเลยนี่นะคะทีในห่วงโซ่แรกก็ถักทีไปให้จบแถวนะคะในแถวที่4เนี่ยเราก็จะมีหลักทีเหมือนเดิมในแถวที่3คือ25หลักนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่4แล้วนะคะถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานถักทีลงไปในหลักแรกเลยคล้องแค่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะก็ให้เราถักทีหนึ่งหลักต่อ1ห่วงไปถึงแค่หลักที่23นะคะ2หลักสุดท้ายเราจะไม่ถักเพราะฉะนั้นในแถวที่5เนี่ยเราจะเหลือทีอยู่ที่23หลักนะคะนี่นะคะก็จะวางให้ดูนะคะตอนนี้ในแถวที่5เนี่ยถักมาถึง23แล้วก็ขึ้นแถวที่6ก็23หลักเหมือนเดิมในแถวที่7นะคะก็ถักมาจนถึงแค่21นะคะแล้วก็แถวที่8ก็มี21เหมือนเดิมแล้วขึ้นแถวที่9เนี่ยถักไปถึงแค่19แล้วก็แถวที่10ก็กลับมา19เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แถวที่11ก็จะถักไปถึงแค่17รวมถึงแถว12ก็จะมี17แถวนะ17หลักนะแล้วก็13กับ14เนี่ยจะมี15แถวนี่นะคะนุดีก็ถักมาจบแถวที่14นะคะก็เราเหลือทั้งหมด15หลักทีนะคะก็1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานถักในแถวที่15แถวที่15เนี่ยก็ให้ถักไปนะคะทีหนึ่งหลักต่อ1ห่วงให้ได้ทั้งหมด15หลักเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะแถวที่15ของนุดีก็ถักเสร็จแล้ว15หลักนะคะทีนี้เนี่ยนุดีจะถักไปอีก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะเริ่มห่วงโซ่ที่3จากเข็มให้ถักลายถักทีนะคะในห่วงโซ่ที่3จากเข็มก็คือว่าเราจะมีเพิ่มมาอีก2หลักจาก4ห่วงโซ่ที่เราเพิ่มนี้นะคะก็ในแถวที่16เนี่ยเราจะมีหลักทีเพิ่มมาเป็น17หลักนะคะก็ให้เราถักให้จบแถวนะคะแถวที่16นี่นะคะก็จบแถวที่16แล้วนะคะ
ก็ยังคงเหลือ17หลักเหมือนเดิมนะก็ให้ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะก็ถักลายถักทีไปให้ได้ทั้งหมด17หลักที่เรามีอยู่แล้วนะคะจบแถวที่17แล้วเนี่ยให้เราถักเพิ่มนะคะ4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานเริ่มถักในห่วงที่3ลายถักทีนะคะห่วงที่3จากเข็มในแถวที่18นะคะเราจะมีเพิ่มมาอีก2หลักจาก17หลักก็จะเพิ่มเป็น19หลักในแถวที่18นะคะนี่นะคะเราก็พอเริ่มจะเข้าใจหลักการแล้วนะคะก็ให้เราถักแบบนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่18นะก็ถักให้จบแถวที่18แล้วก็แถวที่19เนี่ยก็ถักไปเหมือนเดิมได้19หลักก็คือเราจะเพิ่มนะคะแถวเพิ่มห่วงโซ่4ห่วงโซ่ในทุกๆแถวหลักขี้นะคะดังนั้นให้เราถักทั้งหมด27แถวแล้วก็น้องดีจะกลับมาตอนจบ27แถวนะคะนี่นะคะนุดีก็จบในแถวที่27แล้วนะคะก็จะให้ดูว่าชิ้นงานเราจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะก็ให้ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็เป็นอันตัดไหมนะคะทีนี้นะคะเราจะใช้เข็มเย็บตัวปลายหางของเรานะคะก็ใช้เข็มสอยไหมพรมแล้วก็ใช้ไหมพรมเวดดิ้งซิลที่เราถักชิ้นงานของเราเลยนะคะนี่นะคะนุดีก็เย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะในเพจของนุดีนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุดีเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะ